เราทุกคนเนี่ยอาจจะพูดได้ไม่เหมือนเดิมจากเมื่อวานเพราะว่าคำขอบคุณคำขอบคุณของเราเนี่ยมันไม่ได้มีสคริปต์บ่งบอกไว้ว่าเราจะต้องพูดแบบนี้แบบนี้เพราะมันมาจากใจของเราทั้งหมดนะครับแล้วเมื่อวานผมได้พูดขอบคุณไปเกือบหมดแล้วผมขอวันนี้ผมขอเพิ่มในสิ่งที่ผมอยากพูดแต่เมื่อวานไม่ได้พูดดีกว่ามันเป็นความประทับใจเล็กๆแต่ยิ่งใหญ่ของการทำงานตรงสำหรับคอนเสิร์ตนี้เหมือนกันนะครับหลายๆคอนเสิร์ตที่ผ่านมาก็ด้วยการทำงานของเราทุกคนเนี่ยมันจะมีความประทับใจที่ซ่อนไว้อยู่เสมออาจจะพูดไม่ได้ครบทุกคนแต่ว่าอยากบอกว่าอย่าน้อยใจไปทุกคนมีความประทับใจต่างกันออกไปอุจุนเป็นคนที่เต้นเก่งผมอะเต้นไม่ค่อยได้เรียนรู้ช้าแถมก็ไปเรียนแล้วกลับมาเพื่อนเขาก็สอนไปหมดแล้วอุจุนจะคอยเดินเข้ามาถามแล้วเราก็จะสอนทัดเด่นผมเพราะว่าเราอยู่กลุ่มเดียวกันโซนเดียวกันอะไรเงี้ยสิ่งทำได้ไหมถ้าที่นอนไปอย่างนี้นะขาไปอย่างนี้นะตลอดพี่เตเหมือนกันใช่ไหมครับพี่เตจะเป็นกลุ่มเดียวกับผมที่เราเรียนรู้ช้ากับการเต้นเราเรียนรู้ช้ามากจริงๆนะครับถึงแม้จะมีคนสอนอยู่ข้างหน้าแล้วอ่ะเขาสอนละเอียดมากเลยนะแต่เราก็ทำตามไม่ได้ไม่รู้ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเนี่ยพี่เต้ก็จะคอยถามตลอดเวลาว่าสิงลองซ้อมดูไหมลองซ้อมกันดูไหมผมยืนยันได้คนนึงว่าพี่เต้เป็นคนที่ทุ่มเทกับซ้อมกับการซ้อมมากจริงๆอีกคนหนึ่งเลยนะครับมันเป็นความพอใจพี่ออฟผมบอกแล้วมันเป็นความประทับใจเล็กๆที่ยิ่งใหญ่พี่ออฟคือคนที่ผมเดินเข้าไปพูดว่าพี่ออฟผมเต้นไม่ได้ว่ะแม่งยังไงก็เต้นไม่ได้ทีขออภัยนะครับที่ถ้าเกิดพูดกูมึงขึ้นมาเล็กน้อยมันคือฟีลตอนนั้นจริงๆพี่ออฟบอกไม่เป็นไรมึงกูก็เต้นไม่ได้เหมือนกันมันเป็นประโยชน์แค่ตัวเราแต่มันคือความประทับใจเลยจริงๆยังไงมันประทับใจมากแบบอย่างน้อยทุกคนในที่นี้ให้ความรู้สึกว่าผมอะไปเรียนแล้วกว่าจะกลับมาก็ทำนู่นทำนี่เอาง่ายในกลุ่ม15คนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าผมเป็นคนที่อยู่คล้ายๆว่าแบบไม่ค่อยได้เข้าตึกไม่ค่อยได้ทำอะไรนะร่วมกับกลุ่มเพื่อนมากเท่าไหร่อย่างเงี้ยแต่ผมก็ให้ความรู้สึกว่าเราไม่ได้ถูกเลยมีไฮเราไม่ได้ถูกทิ้งไว้ชั่วคือคนที่โชคร้ายมากเวลาที่ด้วยความที่ผมเรียนมากทั้งเรียนทั้งทำงานบางทีมันแบบว่าส่งงานไม่ทันตอนนั้นน้ำมนต์ก็โดนแบบผมทำตัวไม่น่ารักใส่ผมต้องทักไปหลังซ้อมแล้วก็บอกว่าน้ำมนต์ขอโทษนะขอโทษจริงๆน้ำมนต์บอกไม่เป็นไรน้ำมนต์เข้าใจทุกอย่างเลยแล้วเป็นอย่างเงี้ย2 รอบขอบคุณน้ำมนต์ที่เข้าใจแล้วก็ไม่เคยโกรธผมบอกแล้วนะว่าผมอาจจะพูดให้ไม่ครบทุกคนแต่ว่าผมขอบคุณจริงๆนะพี่นิววันนี้เลยสดๆร้อนๆผมเป็นคนที่กินอะไรได้น้อยมากผมเป็นคนที่กินอะไรได้น้อยมากจริงๆนะแล้วด้วยเวลาที่จำกัดฟู้ดซัพพอร์ตบางอย่างอาจจะยังมาไม่ถึงหรือว่ายังจัดไม่เสร็จแต่ว่าแค่แก๊ปจำกัดนั้นนะเราต้องรีบกินแล้วอะไม่งั้นเราจะไม่ได้กินเลยเพราะว่าเราต้องรันทูต่อหรือว่าเราต้องเซ็ตนู่นเซ็ตนี่ต่อแต่งหน้าทำผมแต่งชุดอะไรเงี้ยกว่าจะขึ้นมาพี่นิวนั่งกินข้าวอยู่แล้วสิงบอกว่าเฮ้ยพี่อันนี้อยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวอยากกินด้วยแล้วออกไปข้างนอกแล้วปรากฏว่ามันคือกล่องสุดท้ายพอดีพี่นิวบอกว่าเอาเลยไม่เป็นไรพี่รู้ว่าสิงกินได้น้อยแต่พี่กินได้ทุกอย่างไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามันทำให้ผมใจจริงๆคริสมีวันหนึ่งผมมาซ้อมช้ามันเป็นคิวซ้อมร้องเพลงสิ่งที่มาถึงในห้องซ้อมปุ๊บสิ่งที่คริสยื่นให้คือโน้ตเนื้อเพลงแล้วก็แบ่งวรรคให้เรียบร้อยเลยพี่สิงเข้าตรงนี้นะแบ่งท่อนหายใจตรงนี้นะห้องนี้ขึ้นสูงเฮ้ยมันคือความประทับใจจริงๆนะขอบคุณที่ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณหลายๆคนทุกคนที่ทำให้เกิดภาพความประทับใจในวันนี้ด้วยขอบคุณจริงๆครับ